พระเจ้านะครับสำหรับพระเมตตาคุณของพระเจ้าเอเมนเมื่อเช้าเราได้เรียนรู้ในหัวข้อหนึ่งเราเรียกว่าการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเอเมนและในหัวข้อแรกที่เราได้เรียนนั้นก็คือว่าบุคคลผู้ซึ่งฝักใฝ่ฝ่ายเนื้อหนังจะมีชีวิตที่เป็นศัตรูกับพระเจ้าบุคคลที่มีลักษณะชีวิตที่ฝักใฝ่ฝ่ายเนื้อหนังนะครับก็คือคิดถึงแต่ฝ่ายเนื้อหนังหรือฝ่ายกายภาพทำแต่สิ่งซึ่งจะนำไปสู่ความตายนะครับโดยไม่กลัวแต่คิดว่ามันสนุกมันดีที่สามแผนงานแผนการในการดำเนินชีวิตของเขานั้นออกมาในรูปแบบที่เป็นศัตรูกับพระเจ้าอยู่เรื่อยและประการที่สี่ก็คือเขาต่อต้านและก็ไม่สนใจกฎเกณฑ์ของพระเจ้าคือไม่แคร์ในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าอย่างนี้อย่างนั้นควรทิ้งควรทำเขาไม่แคร์เขากล้าที่จะบอกว่านะสรุปความพระเจ้าเข้าใจฉันดีเพราะฉันต้องทำบาปต่อไปหรือฉันต้องทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะคิดว่าพระเจ้าคงเข้าใจฉันดีนั่นคือชีวิตที่จะถูกนำไปสู่การเหินห่างพระเจ้าในพระบิดาบอกว่าบุคคลผู้เหินห่างจากพระองค์จะพินาศพระองค์ทรงให้บุคคลที่ไม่จริงต่อพระองค์ดับไปคือคุณไม่จริงใจต่อพระองค์ไม่ได้ตอบสนองพระองค์จริงๆไม่จริงไม่จังต่อพระองค์เจ้าไม่เป็นความจริงในชีวิตพระเจ้าไม่เป็นความจริงในชีวิตของคุณนั่นเองพระองค์จะทำให้เขาดับไปอาเมนบุคคลประการที่สองประการที่สองบุคคลผู้ซึ่งฝักใฝ่ฝ่ายวิญญาณมาดูบุคคลผู้ฝักใฝ่ฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์บอกว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วหากท่านก็มิได้อยู่ใต้เนื้อหนังอีกครั้งหากพระวิญญาณของพระเจ้าทรงอยู่นะหรือสถิตอยู่ในท่านจริงๆแล้วท่านก็มิได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์และถ้าพระคริสต์ทรงนะถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านทั้งหลายแล้วถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาปหมายว่าจะถึงแก่กรรมจะถึงจบอายุไขเนี่ยพูดง่ายมนุษย์เกิดมาต้องตายเนี่ยเราเรียกว่าตายเพราะบาปแต่วิญญาณจิตของท่านก็จะดำรงอยู่เพราะความชอบธรรมถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นจะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่หมายการการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูพระองค์จะกระทำให้คุณฟื้นขึ้นมาใหม่แต่โดยเดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายอาเมนก็หมายว่าคุณจะฟื้นขึ้นในครั้งที่พระเยซูเสด็จมาครั้งที่สองผู้เชื่อจะฟื้นขึ้นก่อนผู้ที่ไม่เชื่อจะยังคงอยู่ในความตายที่ตายนั้นแต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ไม่เชื่อพระเจ้าจะถูกการปกครองพันปีและหลังจากนั้นคนไม่เชื่อทุกคนจะฟื้นขึ้นมาจากความตายเพื่อเข้าสู่การพิพากษาคุณจะฟื้นตอนที่พระเยซูมาแรกหรือหลังพันปีไปแล้วก็คิดเอาเองก็แล้วกันคนที่ฝักใฝ่ฝ่ายเนื้อหนังจะฟื้นหลังจากพันปีก็คือเข้าสู่การพิพากษาแต่ผู้ที่ฟื้นก่อนการปกครองพันปีคือผู้ที่จะร่วมปกครองกับพระเยซูคริสต์เจ้าเราเรียกผู้ที่ฝักใฝ่ฝ่ายวิญญาณดังนั้นพี่น้องจงนะให้พี่น้องเองเป็นบุคคลซึ่ง
ฝักใฝ่ฝ่ายวิญญาณเอเมนคนที่มีลักษณะที่ฝักใฝ่ฝ่ายวิญญาณจะมีลักษณะดังนี้กอไก่ลองเช็คดูตัวเองว่าคุณเป็นคนใฝ่ฝ่ายไหนขนาดพระเยซูยังต้องให้คุณเลือกข้างเลยเอเมนรู้ป่ะเลือกข้างใครคุณจะเลือกข้างพระเยซูหรือเลือกข้างตัวเองคิดเอาเองแล้วกันไม่ต้องตอบอ่ะดูฝักใฝ่ไฟวิญญาณคนฝักใฝ่วิญญาณจะมีลักษณะชีวิตคือเขาใช้ชีวิตซึ่งมาจากการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และบุคคลที่มีการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นบุคคลที่ยึดพระวจนะคำของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตถามว่าคุณมีไหมยึดไหมหรือจำเอาไว้เฉยๆหรือปรับมุมมองความคิดตามมุมมองของการดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์หรือเปล่าคนที่ฝักใฝ่ฝ่ายวิญญาณเขาจะมีลักษณะชีวิตก็คือเขาจะใช้ชีวิตซึ่งมาจากการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์บนพื้นฐานแห่งพระวจนะซึ่งนี่เป็นการยอมจำนนโดยสิ้นเชิงนะครับให้กับพระประสงค์ของพระเจ้านั่นเองถามว่าคุณยอมต่อพระประสงค์ของพระเจ้าจริงๆหรือยังบอกให้เรียนแค่เรียนนะยังทำไม่ได้หวังว่าจะทำอย่างอื่นได้เหรอเรียนรู้จักพระคำของพระเจ้าบอกให้เฝ้าเดี่ยวนะเรายังนะฮะเป็นปัญหาเยอะแยะมากมายโอ้พวกตั้งตัวเป็นศัตรูต่อพระเจ้าจริงๆคือคุณไม่พยายามที่จะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นเองแต่สำหรับคนฝักใฝ่ฝ่ายวิญญาณเขาจะนะตั้งใจรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อที่จะกระทำตามนั่นก็หมายว่าเขาจะใช้ชีวิตซึ่งมาจากการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์บนพื้นฐานพระวจนะคำแล้วก็มีการยอมจำนนโดยชิ้นสิ้นเชิงนะฮะให้กับพระประสงค์ของพระเจ้าอาเมนและขอไข่ก็คือเขาจะใช้ชีวิตที่ชอบธรรมด้วยความเชื่อก็หมายความว่าเขายอมมีชีวิตนะครับที่ถูกต้องบนความเชื่อต่อพระวจนะของพระเจ้านั่นเองสิ่งนี้เกิดขึ้นก็เมื่อคนนั้นเองตัดสินใจที่จะยอมละชีวิตฝ่ายเนื้อหนังของตนเองนั่นเองอาเมนทำเป็นเล่นไปนะถ้าคุณยังดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังอย่าหวังว่าคุณเป็นมิตรกับพระเจ้าเพราะพระคัมภีร์ว่าคนที่ฝักใฝ่ฝ่ายเนื้อหนังก็เป็นศัตรูกับพระเจ้าปากคุณบอกว่าไม่เป็นแต่พฤติกรรมคุณเป็นปากคุณอาจจะพูดว่าไม่เป็นเพราะคุณเป็นคริสเตียนแต่ชีวิตคุณไม่เคยฝักใฝ่ฝ่ายวิญญาณเลยคุณไม่แคร์สุดได้ซ้ำว่าพระเจ้าจะแคร์อะไรคุณไม่แคร์สุดได้ซ้ำว่าพระเจ้าเกลียดอะไรคุณไม่แคร์สุดได้ซ้ำว่าพระเจ้าชอบอะไรและคุณก็ไม่แคร์ที่จะทำตามไม่แคร์แม้กระทั่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโอ้คิดเอาเองกันแล้วกันว่าคุณเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูลักษณะชีวิตของฝ่ายวิญญาณผู้ที่ฝักใฝ่ฝ่ายวิญญาณก็คือพระวิญญาณขององค์พระเยซูจะสถิตอยู่กับเขาไม่อธิบายเพราะคนที่รู้ว่าพระวิญญาณสถิตอยู่กับเขาเขาจะรู้แต่ถ้าคุณงงๆอยู่ก็จงตั้งใจที่จะเป็นคนฝักใฝ่ฝ่ายวิญญาณอาเมนพระคัมภีร์นะครับที่ผมอ่านไปเมื่อกี้อยู่ในโรมบทที่8ข้อที่9ถึงข้อที่11จึงทำให้เราได้เห็นว่าชีวิตของบุคคลที่ฝักใฝ่ฝ่ายวิญญาณจะมีลักษณะก็คือนะอย่างที่กล่าวไปและในเยเรมีบทที่1ข้อที่5
ได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราก่อนที่เราจะเกิดและพระองค์ได้ส่งเรามาที่โลกนี้เพื่อภารกิจสำคัญก็คืออะไรก็คือเราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าที่ในครรภ์และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์เราได้กำหนดตัวเจ้าไว้เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะให้แก่บรรดาประชาชาติดังนั้นหมายความว่าเราในฐานะผู้เชื่อเรามีหน้าที่สำคัญภารกิจสำคัญคือเราจะต้องแบ่งปันความจริงแห่งพระวจนะที่มีที่เราได้รับที่เราได้เรียนที่เราได้รู้แก่ผู้คนในโลกนี้ดังนั้นคริสตจักรเราจึงหนุนใจให้พี่น้องเริ่มที่จะเรียนรู้และก็พูดนำคนด้วยข่าวประเสริฐและก็ตั้งใจปรับเปลี่ยนชีวิตให้เป็นที่อะไรให้เป็นที่ยอมรับของผู้คนนะครับเรามีภารกิจที่สำคัญนั่นก็คือเผยพระวจนะหลายคนเดี๋ยวนี้เผยพระวจนะเหมือนกับพวกหมอดูหรือพวกทำนายทายทักแต่ผมขอแนะนำคนเผยพระวจนะคือพระวจนะของพระเจ้าเริ่มจากข่าวประเสริฐเริ่มจากข้อความแห่งพระวจนะในพระคัมภีร์เผยให้กับผู้คนได้รู้อาเมนดีกว่าเยอะดีกว่าพยายามจะเป็นผู้ทำนายอาเมนเพราะหลายคนอยากจะเป็นผู้ทำนายจะได้มีชื่อเสียงแต่แค่พูดพระวจนะมันก็ทำนายชีวิตคุณไปเยอะแยะมากมายสละตะแล้วอาเมนถ้าผมเทศนาพฤติกรรมของชีวิตนะฮะโดนพวกเราทุกคนแหละยิ่งกว่าผู้เผยชนะที่ทำนายซะอีกเราควรฝึกที่จะเผยพระวจนะคำของพระเจ้าอาเมนอาเมนนี่คือพระราชกิจคนฝักใฝ่ในหนังเขาจะมีใจที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อจะได้เป็นผู้เผยพระวจนะหรือเผยแผ่ข่าวประเสริฐและก็ช่วยคนให้เดินในหนทางของพระเจ้าอาเมนนี่คือสิ่งที่พี่น้องจะต้องทำความเข้าใจฮาเลลูยาประการที่3เสรีภาพในการเลือกมาถึงจุดพี่น้องจะต้องเลือกแล้วก็คือว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงชีวิตฝักใฝ่ฝ่ายเนื้อหนังผมพูดถึงชีวิตที่ฝักใฝ่ฝ่ายพระวิญญาณแล้วจะมีลักษณะของชีวิตที่แสดงออกมาแตกต่างกันคุณมีเสรีภาพในการเลือกยาโคบพระคัมภีร์ในปฐมกาลบอกว่ายาโคบว่าขายสิทธิบุตรหัวปีของพี่ให้แก่ฉันสิเอซาวกล่าวว่าดูสิข้ากำลังจะตายอยู่แล้วสิทธิบุตรหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้านั้นก็เลยยกนะการที่เอซาวพูดแล้วก็ตัดสินใจที่จะยกสิทธิบุตรหัวปีให้กับยาโคบนั้นไม่ได้มาจากการที่เขาเองได้รับการกดดันจากพระเจ้าแต่พระเจ้าให้เสรีภาพแก่การตัดสินใจของมนุษย์ต่างหากโอเคไหมครับจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องขายสิทธิบุตรหัวปีให้กับน้องไม่จำเป็นถึงแม้น้องจะพูดอย่างนั้นเขาก็ยอมไม่กินเพราะมันไม่อดตายหรอกจริงเปล่านะแต่ว่าเอซาวอาศัยความหิวโหยแล้วก็ดูหมิ่นในสิ่งที่เป็นพระวจนะของพระเจ้านั่นเองอาศัยความนะหิวโหยนะครับแล้วก็ทำให้นะครับตัวเองขายสิทธิบุตรหัวปีพี่น้องพฤติกรรมของมนุษย์ถูกกำหนดไว้โดยความคิดที่ได้เข้ามาในสมองของคุณแล้วก็พี่น้องรู้ไหมเหมือนอย่างเอซาวก็มีสองทางเลือกความต้องการที่อยากจะอยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือความต้องการในสิทธิบุตรหัวปีคือฝ่ายวิญญาณก็ขึ้นอยู่กับเอซาวในเวลานั้นที่นะครับที่เขาจะเลือกแต่ดันเขาเลือกในสิ่งที่จะทิ้งชีวิตฝ่ายวิญญาณไป
พี่น้องซึ่งจะทำให้เขาเองเนี่ยได้รับพระพรของอับราฮัมและพระพรของอิสอัคนั่นคือสิทธิบุตรหัวปีที่พระเจ้าได้ทรงกล่าวเอาไว้ให้กับอับราฮัมทรงทอดมาถึงเอสาวและมาถึงมาถึงอิสอัคและกำลังจะมาถึงเอสาวแต่เผอิญเอสาวขายให้กับน้องชื่อยาโคบเสียพี่น้องพระเจ้าน่าจะได้รับความนะครับจดจำว่าพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและน่าจะเป็นกล่าวว่าพระเจ้าของเอสาวแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนับตั้งแต่เอสาวยอมกินถั่วแดงเพื่ออิ่มท้องขายสิทธิให้แก่ยาโคบวันนี้การกล่าวขานนามที่พระเจ้ามักชอบกล่าวก็คือพระเจ้าของอิสอัคพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบเอเมนเหตุผลดูไหมก็เพียงแค่เอสาวไม่เห็นพระพรทันทีเขาก็จึงเลือกที่จะขายสิทธิบุตรหัวปีหลายคนเนี่ยพอพระเจ้ายังไม่ตอบคำอธิษฐานเชื่อพระเจ้ายังไม่ได้ดั่งใจหลายคนก็กล้าทิ้งพระเจ้าไปแล้วหลายคนก็กล้าที่จะดำเนินชีวิตตามตนเองหลายคนก็กล้าตัดสินใจนะครับที่จะนะใช้ชีวิตด้วยนะครับขึ้นอยู่กับตัวเองดังนั้นบางคนนะฮะยังไม่ได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าจะกระทำเลยแค่เชื่อในพระสัญญาเขาก็ไม่เชื่อแล้วเหมือนอย่างเอสาวยอมนะครับที่จะขายสิทธิบุตรหัวปีเพียงเพื่อมันยังไม่เห็นผลแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดผลอาเมนคริสเตียนหลายคนนะครับนะฮะเชื่อพระเจ้าแต่ว่าผลยังไม่ทันเกิดคุณก็ทิ้งไปซะแล้วน่าเสียดายดังนั้นพี่น้องความคิดที่เอสาวเลือกนั่นมาจากศัตรูก็คือมารซาตานพระบิดาว่าเจ้าจะเอาสิทธิบุตรหัวปีไปทำไมขายมันไปก่อนแล้วเจ้าก็จะตายเพราะความหิวอยู่แล้วขายมันไปเถอะเนี่ยซาตานบอกมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะถั่วแดงวางอยู่ตรงหน้าเห็นเลยหลายคนยอมขายชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อสิ่งที่ตนเองอยากจะได้แบบเห็นหลายคนยอมทิ้งจากทางของพระเจ้าไปและยอมไม่เชื่อว่าพระเจ้าพูดจริงเพียงแค่สิ่งที่ตนเองอยากได้เห็นน่าเสียดายพี่น้องระวังเมื่อซาตานยั่วยุพระเยซูในถิ่นทุรกันดารเราจำได้ใช่ไหมมารมาผจญพระเยซูไม่ได้ทำตามถึงแม้ว่าพระองค์สามารถเสกก้อนหินให้เป็นขนมปังพระองค์ก็ไม่ทำถึงแม้พระองค์กระโจนลงไปและพระองค์ก็จะเท้าจะไม่แตะพื้นพระองค์ก็ไม่ทำถึงแม้ว่าพระองค์กราบแล้วก็ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานก็จะได้ทั้งโลกมาครอบครองพระองค์ก็ไม่ทำแต่พระองค์ยอมทนทุกข์หรือยอมเชื่อฟังพระเจ้าจนถึงมรณาจนถึงตายพี่น้องการเชื่อของเรานะครับอย่าเอาเพียงแค่สิ่งที่เห็นแล้วก็มาบอกว่าคุณไม่ได้พระเจ้าไม่มีอาเมนพี่น้องศัตรูได้ใช้ความต้องการฝ่ายร่างกายฝ่ายเนื้อหนังเพื่อจะทำให้คุณตายฝ่ายวิญญาณได้หรือตาบอดฝ่ายวิญญาณได้ต้องระวังดังนั้นคุณจะต้องปักใจอยู่กับเบื้องบนอาเมนชีวิตนิรันดร์ซึ่งมันนะครับจะทำให้เราขาดจากสิ่งนี้ดังนั้นต้องระวังเสียงของซาตานซึ่งไม่ใช่เสียงของพระเจ้าอาเมนพระคัมภีร์ฮิบรูบทที่12นะครับข้อที่16ถึง17บอกว่าอย่าให้ใครเป็นคนรามกหรือเป็นคนผิดธรรมะเหมือนอย่างเอสาวผู้ได้เอาสิทธิบุตรหัวปี
ไปขายเสียเพราะเห็นแก่อาหารเพียงมือเดียวหลายคนทิ้งพระเจ้าก็เพราะกระเพาะของคุณเพราะกระตังมันลดลงในกระเป๋าคุณกลัวจะอดตายแล้วคุณก็กลัวตายปรากฏว่าคุณกำลังจะตายสมใจตายนิรันดร์นะครับดังนั้นพระคัมภีร์ได้เตือนว่าเพราะเห็นแก่อาหารเพียงมื้อเดียวเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอซาวอยากได้รับพรนั้นเป็นมรดกเขาก็ได้รับคำปฏิเสธเพราะเขาไม่มีหนทางที่จะแก้ไขเลยถึงแม้ว่าได้กลับใจแสวงหาจนน้ำตาไหลนะครับดังนั้นวันหนึ่งพี่น้องจะร้องไห้ถ้าเกิดพี่น้องยังฝักใฝ่ฝ่ายเนื้อหนังในวันนี้วันหนึ่งพี่น้องจะร้องไห้จนตาแทบถลนคุณก็จะไม่มีโอกาสได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าวันนี้คุณนั่งฟังผมไปหลับไปไม่สนใจนั่งไปเมื่อไหร่จะจบมองดูนาฬิกาเมื่อไหร่สักทีนี้เที่ยงแล้วท้องหิวแล้วเพียงแค่กระเพาะมือเดียวเนี่ยนะแล้วคุณก็กล้าที่จะไม่สนใจคำสั่งสอนคำเทศนาอันที่ตรงประเด็นที่สุดละวันนี้วันหนึ่งเมื่อคุณร้องไห้เหมือนอย่างเอซาวนะครับคุณจะไม่ได้ต่อให้คุณเสียใจจนน้ำตาไหลคุณก็จะไม่ได้นั้นต้องดูดีๆนะว่าวันนี้ถ้าเกิดพระเยซูเสด็จกลับมาในวันนี้คุณมั่นใจไหมว่าจะได้ไปสวรรค์ลองไปอ่านพระคัมภีร์อีกทีดิคนที่จะไปสวรรค์เขามีอุปสรรคอะไรขวางกั้นไหมคนมีอะไรไหมที่ขวางกั้นไม่ให้ไปสวรรค์มีพฤติกรรมอะไรบ้างที่คุณเป็นอยู่ในพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งนี้มันกั้นคุณไม่ให้ไปสวรรค์คุณยังไม่ออกจากสิ่งนั้นอยู่มีไหมคิดไม่มีเลยนะดีมากได้ไปสวรรค์เอเมนไม่รู้ผมไม่รู้ก็ผมก็เชื่อใจคุณแหละแต่ก็ต้องคิดดูเพราะก็อ่านพระคัมภีร์หรือเปล่าพระคัมภีร์บอกว่าการทำแบบนี้แบบนี้คนที่ทำแบบนี้วันนี้จะไม่ได้ไปสวรรค์เข้าใจป่ะแผ่นดินก็แผ่นดินสวรรค์ก็ห่างไกลเขาเนี่ยคือคุณเคยเจอพระผีพวกนี้ไหมพฤติกรรมแบบนี้วันนี้จะไม่ได้เข้าในสวรรค์จะนำพระพิโรธจะนำคนไปสู่ความตายเนี่ยอาเมนคุณเข้าใจใช่ไหมพี่น้องอาเมนไหมเนี่ย ขอบคุณพระเจ้านั่นหมายความว่าพี่น้องมีสิทธิ์เลือกเสรีภาพในการเลือกคุณจะเลือกไฟเนื้อหนังหรือคุณจะเลือกไฟวิญญาณเป็นเรื่องของคุณใครมีหูจงฟังเนี่ยพระเยซูก็พูดแบบนี้ใครมีหูก็ฟังเอาใครหิวข้าวก็ลุกไปเพราะมันยังเหลืออีกข้อหนึ่งไงเนี่ยโอเคไหมก็เป็นสิทธิ์ของคุณไงผมไม่ได้ว่าคุณคุณลูกไปผมจะทำอะไรคุณได้อะจริงป่ะจริงป่ะเพราะคุณหิวข้าวช่วยไม่ได้จริงๆแต่เพิ่นเราเลิกเที่ยงครึ่งอะคุณไม่รู้ว่าบทนี้เลิกเที่ยงครึ่งเอ้าเวลาเราเลิกเที่ยงครึ่งอะเพราะเราเริ่ม8โมงครึ่งถ้าเราเริ่ม8โมงเราเลิกเที่ยงตรงเราคุยกันไปแล้วเราตกลงกันไปแล้วเนี่ยเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะคุณก็มีสิทธิ์เลือกอาเมนประการที่4คุณจะเคลื่อนพระหัตถ์ของพระเจ้าได้ยังไงอ่ะการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้ามันจะพาให้เราเคลื่อนพระหัตถ์ของพระเจ้าได้อาเมนบุรุษนั้นจึงกล่าวว่าปล่อยให้เราไปเถอะเพราะใกล้สว่างแล้วแต่ยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ท่านไปนอกจากท่านจะอวยพรข้าพเจ้าหรืออวยพรให้แก่ข้าพเจ้าอาเมนพี่น้องในค่ำคืนที่น่ากลัวที่สุดของยาโคบเป็นคืนที่เขาเองรู้ว่าเอซาวพี่ชายของเขากำลังตามล่าเขามานับแรมปี
นะครับคำขู่ของเอซาวดังกึกก้องอยู่ในหัวใจอยู่ในความคิดของยาโคบในวันที่เขาหนีออกจากบ้านมาเขารู้สึกถึงความกลัวตายก็เพราะว่าเขารู้สึกได้ถึงการแตกแยกของบ้านของเขาที่นะครับที่เกิดขึ้นจากการที่เขาเองได้หลอกพี่ชายนะครับและเอาสิทธิบุตรหัวปีมาเขาได้กระทำผิดนะต่อพี่ชายแล้วก็พี่ชายกำลังตามล่าเขาแล้วก็เวลานี้มันเริ่มมาถึงชีวิตของยาโคบและยาโคบรู้ว่าข้ามแม่น้ำนี้ไปเขาตายแน่ดังนั้นการไล่ล่าอย่างสุดกำลังของเอซาวกำลังมาถึงเขาแล้วในวันนั้นแล้วก็จึงทำให้เกิดการมีใจที่จะแสวงหาพระเจ้านะผ่านทางคำอธิษฐานของยาโคบยาโคบจึงได้อธิษฐานและนี่เป็นเวลาที่กำลังชี้นะครับเป็นชี้ตายของยาโคบยาโคบรู้แล้วว่าเวลาแห่งการชี้เป็นชี้ตายกำลังเกิดขึ้นกับเขาเขาต้องเลือกแล้วดังนั้นโดยการอธิษฐานด้วยความตั้งใจจริงและเขาจึงขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าหรือจะยอมให้มารหลอกลวงต่อไปนะครับเป็นโอกาสของยาโคบในวิกฤตนั้นยาโคบจึงคุกเข่าและลงอธิษฐานการอธิษฐานของยาโคบในคืนนั้นเองก็เป็นการอธิษฐานที่ขมักขม้นเป็นอย่างมากแล้วก็ในที่สุดนะครับเขาเองก็ได้รับการปลดปล่อยจากคืนนั้นยาโคบได้ถูกตั้งชื่อขึ้นมาใหม่ว่าเป็นนะครับอิสราเอลแล้วก็ในเวลาเดียวกันนั้นณสถานที่ที่ยาโคบอธิษฐานก็คือนะเป็นสิ่งที่ยาโคบเรียกว่าพระพักพระเจ้าก็คือการได้พบกับพระเจ้าณที่เบนีเอลความกดดันทั้งหมดนี้นะครับที่เขารู้สึกในจิตภายใต้จิตใจภายใต้จิตวิญญาณของเขานั้นกับกายหายสนิทความกลัวหายไปเมื่อเขาได้ถูกปลดปล่อยพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงพระเจ้าสามารถปลดปล่อยความกลัวออกไปจากชีวิตของคุณภายตาภายใต้นะครับกระพริบตาเดียวได้ผมมีประสบการณ์เรื่องนี้นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมไม่ได้มีความกลัวแบบนั้นอีกเลยรู้เปล่าเข้าใจไหมครับนั้นพระเจ้าทำได้เพียงแค่คุณหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาความกลัวที่เป็นตัวตนครอบครองคุณมันจะไม่อยู่กับคุณได้แต่คุณต้องเป็นคนมีใจแสวงหาพระเจ้าจริงๆเหมือนดังยาโคบคุณจะต้องรู้วิกฤตของชีวิตคุณคุณต้องรู้นะชีวิตของคุณกำลังอยู่ในชะตากรรมอันตรายเป็นตายเท่ากันคุณต้องเลือกแล้วว่าคุณจะเคลื่อนพระหัตถ์ของพระเจ้าหรือจะยอมอยู่ภายใต้อานุภาพของมารร้ายต่อไปอาเมนอะไรที่ทำให้เอซาวเปลี่ยนความคิดนะครับแบบรวดเร็วสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือจากการอธิษฐานของนะยาโคบคำอธิษฐานของยาโคบที่ขอต่อพระเจ้าให้พระเจ้าอวยพรเขาที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ของนะที่จากการฆ่ากลายเป็นมิตรอาเมนดังนั้นคำอธิษฐานมีพลังอำนาจต่อการเปลี่ยนแปลงยาโคบตอบว่าอย่างนี้ไม่ได้ข้าพเจ้าขอทีถ้าข้าพเจ้าถูกใจท่านแล้วขอรับของกำนันจากนะนั้นจากมือของข้าพเจ้าเพราะแท้ที่จริงเมื่อข้าพเจ้าเห็นหน้าท่านก็เหมือนเห็นพระพักของพระเจ้าเพราะท่านต้อนรับข้าพเจ้าอย่างดีประโยคนี้นะครับแปลได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายาโคบได้บอกกับเอซาวว่าผมกำลังประสบกับสิ่งที่ผมได้เห็นเมื่อคืนนี้ในขณะที่ผมกำลังอธิษฐานนั้นอยู่ผมเห็นก่อนแล้วที่พี่จะแสดงความปรานีต่อผมอย่างที่ผมนะได้ทำให้กับอย่างที่พี่ได้กระทำให้ผมกับให้กับผมในขณะเวลานี้นะที่เขาเจอหน้ากันก็หมายความว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นตอนที่พระเจ้าอวยพรยาโคบเข้าใจไหมครับตอนที่ยาโคบ
ปั้มสู้แล้วก็ไม่ให้พระองค์ไปแต่บอกว่าพระองค์อวยพรก่อนดังนั้นคำอธิษฐานที่นะฮะจริงใจแล้วก็ตั้งใจจริงจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในความกลัวในชีวิตของคุณได้อาเมนและอาจจะเมื่อคุณถูกเปลี่ยนข้างในสถานการณ์ที่เลวร้ายข้างนอกก็จะเปลี่ยนเหมือนอย่างผมนะครับที่วิกฤตของชีวิตและผมอธิษฐานและความกลัวออกไปปรากฏว่าสถานการณ์ในชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปอาเมนนั้นสำคัญสำคัญพี่น้องต้องเลือกว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก่อนให้เป็นและเลือกที่จะยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆให้ได้และให้รู้ว่าอะไรคืออันตรายหลายคนนะเป็นคริสเตียนหลายคนใช้ชีวิตในทุกวันนี้คิดว่าไม่มีอันตรายนะตลกมากเลยแกใช้ชีวิตหน้าตาเฉยเลยทั้งที่ทำตามเนื้อหนังทั้งที่ทำตามใจตัวเองทั้งที่ไม่รู้จักพระเจ้าแกยังใช้ชีวิตสบายใจเฉิบได้ขอให้คุณได้เข้าใจสมัยว่าชีวิตคุณกำลังอยู่ในอันตรายหรือเปล่าขอให้คุณตั้งใจจริงที่จะขอที่พระเจ้าจะอวยพรบางคนนี่ไม่เป็นไรหรอกบางคนนี่นะเอามันไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกเอามันสุกวันนี้ก่อนเอามันแซ่บไปก่อนซีดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเศร้าทีหลังแต่หลายพอซีดไปซีดมาเศร้าแก้ไม่ออกบาหลายคนก็ทิ้งพระเจ้าไปเพราะยอมอยากซีดก่อนเนี่ยดูหน้าตายคุณเคลื่อนมาหาพระเจ้าว่าตรงการเพื่อนเคลื่อนมาหาพระเจ้าไหมนี่ผมสอนให้คิดนะเนี่ยไม่ได้สอนตื่นเต้นนะให้คิดอาเมนคุณอยากจะเคลื่อนนะคุณต้องเลือกแล้วว่าคุณจะอยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือฝ่ายนะฝ่ายวิญญาณอาเมนและคุณนะฮะมีเสรีภาพในการเลือกว่าคุณจะเอาไหนแต่มีผลแต่ถ้าคุณเลือกฝ่ายวิญญาณการเคลื่อนพระหัตถ์ของพระเจ้าคุณก็จะสามารถขอการเคลื่อนพระหัตถ์ของพระเจ้าลงมาจากชีวิตของคุณได้อาเมนและพี่น้องคุณจะต้องมีใจพึ่งพิงพระเจ้าจริงๆหรือพึ่งพาพระเจ้าจริงๆอาเมนประการที่5ยาโคบผ่านเบนีเอลในขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเขาเดินขยโยขยเยกเพราะเจ็บตะโพกเหตุเพราะที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะเขาตัดสินใจที่จะพึ่งพาพระเจ้ายอมมันจะเจ็บตะโพกก็เอาขอพระเจ้าอวยพรก่อนขอพระเจ้าช่วยก่อนยอมสูญเสียบางอย่างเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือยอมสูญเสียบางอย่างเพื่อจะพึ่งพิงพระเจ้าอาเมนไม่ใช่มันเอาซะทุกอย่างทั้งที่ทุกไอ้ที่คุณอยากได้นั้นมันพาให้คุณไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าคุณก็ยังจะยึดมันอยู่อีกนะครับอย่าให้เป็นอย่างนั้นอาเมนอาเมนยอมผมขอบคุณพระเจ้านะอันนี้แล้วแต่อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมหลายครั้งที่ผมมองดูขาตัวเองแล้วผมก็ขอบคุณพระเจ้าถ้าผมไม่แน่ใจนะถ้าผมขาดีวันนี้ผมจะมาเป็นนักเทศสอนพี่น้องได้หรือเปล่าอาจจะตายตั้งแต่ตอนอายุ15แล้วก็ได้นะพี่น้องรู้เปล่าผมเข้ากรุงเทพเนี่ย เข้ากรุงเทพเนี่ยเข้ากรุงเทพมาอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่ได้กลับไปทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าทำไมรู้ไหมสมัยนั้นเนี่ยเขาหาว่าผมเป็นหัวหน้าแก๊งพ่อเลยจับผมมากรุงเทพเกเรเขาบอกจับไอ้เป๋ก่อนน่ะเดี๋ยวจับไอ้เป๋ได้เดี๋ยวจับทุกคนได้นะก็เลยเขาก็เลยเอาส่งผมมาเข้ากรุงเทพมาเปลี่ยนนิสัยเข้าใจไหมฮะคิดเองแล้วกันนะดังนั้นบางทีนะครับแล้วก็ยาโคบก็เดินขาผาขากระเพกตั้งแต่นั้นตลอดชีวิตเขายอมแต่ขอให้พระหัตถ์ของพระเจ้าเคลื่อนเขาขอได้พึ่งพาพระเจ้าเอเมนยอมที่จะดูเหมือนเป็นคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยอมอยู่ในการพึ่งพาพระเจ้าดีกว่าอาเมนหลายคนเนี่ยเวลาจะมาเป็นคริสเตียนก็บอกว่าอุ้ยพวกเป็นคริสเตียนนี่พวกอ่อนแอยอมเป็นคนอ่อนแอดีกว่าอาเมนยอมพึ่งพาพระเจ้าดีกว่า
อย่าพึ่งพาตนเองอาเมนคุณพึ่งพาตนเองคุณไปรอดไหมคุณก็ไปไม่รอดไม่พึ่งพาตนเองแถมไม่พึ่งพาพระเจ้าแล้วคุณพึ่งใครงงอีกกับชีวิตอีกบอกให้ถ้าคุณไม่พึ่งพระเจ้าก็พึ่งตนเองนั่นแหละหรือไม่ก็นะฮะคุณพึ่งตนเองก็พึ่งใครก็พึ่งมารซาตานนั่นแหละอเมนเข้าใจไหมฮะนั้นก็อยากจะหนุนใจเอเมนพี่น้องเหมือนกันนะครับการพึ่งพาพระเจ้าการพึ่งพาพระเจ้าจำไว้ยาโคบพึ่งพาพระเจ้าจึงทำให้เกิดการโปรดปรานเมื่อเจอศัตรูคือพี่ชายเอเมนเอสเตอร์ขณะที่เอสเตอร์ในขณะที่ชนชาติอิสราเอลอยู่ในวิกฤตกำลังจะถึงที่ตายนะครับเขาอดอาหารพึ่งพาพระเจ้าปรากฏว่าอิสราเอลรอดและเอสเตอร์ก็รอดจากการที่เดินเข้าไปในท้องพระโรงนะฮะกับกายทำให้พระเจ้าทำให้กษัตริย์โปรดปรานเอสเตอร์เลยยื่นคาถาให้เพราะเอสเตอร์ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินเข้าไปท้องพระโรงเข้าใจไหมครับแต่เอสเตอร์กล้าเข้าไปเมื่ออดอาหาร3วันเต็มนะครับพึ่งพาพระเจ้าแล้วก็เข้าไปแล้วก็ไปในสู่สิ่งที่วิกฤตถ้าคาถาไม่ถูกยื่นให้กับเอสเตอร์ตายทันทีดังนั้นพี่น้องการเป็นคนพึ่งพาพระเจ้าคุณจะได้รับความโปรดปรานเอเมนเอเมนดังนั้นหมายความว่าการแสวงหาสิ่งที่ชอบพระทัยนะในสายพระเนตรของพระเจ้าก็คือการที่คุณเองยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนและคุณก็ดำเนินชีวิตในพระคุณนั้นพระเจ้าและเราทูตสวรรค์ก็จะช่วยนำคุณไปสู่ชัยชนะอาเมนเราเรียกว่าพึ่งพิงพึ่งพาพระเจ้ายอมกระทำในสิ่งที่พระเจ้าชอบพระทัยอาเมนอาเมนเห็นชะตากรรมตัวเองแล้วหรือยังว่าจะเป็นฝ่ายไหนคุณเลือกที่จะเป็นฝ่ายไหนนะครับยอมเป็นคนที่จะอยู่ในการรู้จักน้ำพระทัยพระเจ้าและสุดท้ายประการที่6ก็คือว่าฟื้นฟูการดำเนินไปกับพระเจ้านี่คือสิ่งที่พี่น้องจะต้องกระทำถ้าพี่น้องเลือกแล้วรู้สิ่งที่พี่น้องจะทำคือฟื้นฟูตัวเองที่จะดำเนินไปกับพระเจ้าเริ่มต้นจากเฝ้าเดี่ยว7วันยังมีคนฝืนอีกเริ่มเฝ้าเดี่ยว7วันเออก็นี่ให้ศาสอนให้เลือกข้างแล้วยังไม่เลือกอีกยังนั่งอึ้งกันอีกนะฮะเริ่มเฝ้าเดี่ยว7วันนะครับนะลื้อฟื้นนะดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าก็คืออย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรจะเป็นที่ชอบพระทัยอะไรดียอดเยี่ยมอาเมนพี่น้องความยากลำบากที่สุดอันหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ก็คือการเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้และก็อาจจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความกลัวในชีวิตของคุณความไม่แน่ใจความสงสัยนะครับจากนี้ไปใครเข้ามาโบสถ์นะโปรดปิดโทรศัพท์ด้วยนะครับได้โปรดเถอะได้ยินเสียงโทรศัพท์นี่มันปี๊ดขึ้นหัวเลยขอร้องนะฮะพี่น้องในฐานะผู้เชื่อนะฮะเอเมนเป็นแบบอย่างให้คนอื่นหน่อยนะฮะคนที่เขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าเขามาเห็นอะไรคริสเตียนวุ่นวายขนาดโทรศัพท์ยังไม่รู้จักปิดในที่ประชุมอายนะฮะโอเคนะฮะอันนี้บอกให้รู้แล้วนะไม่ต้องสงสัยนะปิดโทรศัพท์เมื่อมาโบสถ์เอเมนโอเคนะเงียบเชียวเออโอเคนะพี่น้องการไม่รู้มันก่อให้เกิดความกลัวความไม่แน่ใจความสงสัยนับตั้งแต่ที่พระเจ้าสร้างเรามาพระเจ้าได้ใส่วิญญาณแห่งชัยชนะเราเองจะต้องเริ่มต้นใหม่ในความคิดของเราอยู่เสมอว่านะครับเรามา
เกิดมาเพื่อมีชัยชนะในฝ่ายวิญญาณเอเมนดังนั้นพี่น้องเองจะต้องฝึกที่จะรื้อฟื้นนะครับในการดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าอย่างแท้จริงการฟื้นฟูความคิดของเราจะทำให้เราเป็นนะคนที่ปราดเปรียวอยู่เสมอเหมือนอย่างสายน้ำที่ไหลนะครับนะไปตลอดเวลามันจะทำให้สายน้ำนั้นสะอาดอาเมนอาเมนฮาเลลูยาดังนั้นนะครับพี่น้องควรจะฟื้นฟูความคิดของพี่น้องด้วยพระวจนะคำเอเมนฮาเลลูยานะดังนั้นแต่ละวันจงแตกต่างจากเดิมผมถามคนในอาทิตย์หน้าคนไม่เข้าเฝ้า7วันต้องมีปฏิกิริยาของการเฝ้าอาเมนคนที่เฝ้า7วันขอคงไว้ซึ่ง7วันไม่ใช่พัฒนาลงนะฮะ7วันแล้วมันไม่มีวันที่8แล้วฮะเอาก็ให้7วันต่อไปคนที่ได้3วันขอให้เป็น7วันคนที่1วันขอให้เป็น7วันในการเฝ้าเดียวคนที่เป็นไม่ได้สักวันขอ7วันเหมือนกันอาเมนอาเมนฟื้นฟูนะให้มันแตกต่างไปจากเดิมคนขี้เกียจนับได้เลยว่าคุณกำลังอ้างอิงกับความชั่วร้ายอย่าไปยุ่งกับมันความขี้เกียจนำความชั่วร้ายมาให้แก่คุณคนขี้เกียจนี่ขี้เถียงหาเหตุผลไปเรื่อยแหละอ้าขี้แก้ตัวนุ่นมีสตะขอความเห็นใจมั่วๆพวกขี้เกียจอะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโง่นอย่างนี้แล้วก็โมโหเราอีกนะพวกขี้เกียจนี่คิดแสดงความโมโหใส่เวลาเราเรียกให้ทำถูกจริงป่ะแล้วก็พูดลบๆพวกขี้เกียจเนี่ยมันถึงนับเข้ากับความชั่วไงอย่าเชียวนะอาเมนเอาทิ้งไปฮาเลลูยามันต้องเถียงเลยนะตามนี้แหละปรับปรุงตัวเลยยังจะคิดจะเถียงในสมองอีกห้ามเลยนะช่วยคุณอยู่นะอาเมนนั้นพระบิดาบอกว่านะแต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วจงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตัวของเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณอาเมนแล้วคุณก็จะลำดับคุณก็จะนะครับเราต้องการเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนเพราะพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นสิ่งดีพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สมบูรณ์อาเมนอาเมนไหมไปเฝ้าเดียว7วันเบาจังแม้ไอ้ดีๆเนี่ยเอาพอบอกให้ทำเนี่ยไม่ทำจ้ะพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นสิ่งดีไหมพระประสงค์ของพระเจ้าดียอดเยี่ยมไหมพระประสงค์ของพระเจ้าสมบูรณ์ไหมพระประสงค์ของพระเจ้ายอมรับได้ไหมยอมรับได้หรือไม่ได้เป็นที่ยอมรับได้แน่นอนไปเข้าเฝ้า7วันดีมากเอเมนหรือจะเถียงเอาไม่เถียงฝึกเรื่องนี้ก่อนฝึกเรื่องนี้ก่อนเอาพระคัมภีร์มาใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ก่อนเอเมนนะครับสรุปการพบความบริบูรณ์ในพระเจ้านั้นก็คือขึ้นอยู่กับความตั้งใจของคุณขึ้นอยู่ความตั้งใจของคุณนะครับคนที่จะได้ยินพระสุรเสียงอันหวานซาบซึ้งของพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็การติดตามพระองค์มันขึ้นอยู่ที่ท่าทีนะครับที่ไม่สงวนจนกระทั่งคุณบรรลุถึงหรือเห็นถึงพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของคุณนะฮะว่าเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่เพียงพอยอมรับได้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบว่าพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบชีวิตควรพึงจะได้มาชีวิตควรจะอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้านั้นนะครับเมื่อนั้นคุณเองก็จะดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณและคุณก็สามารถดำเนินชีวิตในมิติเหนือธรรมชาติได้อาเมนไหมไปเริ่มต้น7วันเฝ้าเดียวฮาเลลูยาอาทิตย์หน้าถามทุกคนนะไม่ใช่อุ๊ยไม่มาละไม่อาจารย์จะถามเลยไม่มาโบสถ์ดีกว่าอย่าทำนิสัยอันนี้อีกนะอย่าคิดนิสัยหนีใช่นะไม่ทำไม่ครบแล้วไม่มาโบสถ์นะห้ามทำนะดักไว้ก่อนอาเมนอาเมนอ่ะจบลงตรงนี้อยากจะหนุนใจพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นสิ่งดียอดเยี่ยมพึงควรจะเป็นของคุณเอเมนคุณควรจะ
รู้ว่าพระประสงค์ของพระเจ้านั้นเป็นที่ยอมรับได้คุณต้องยอมรับได้พระประสงค์ของพระเจ้านำความสมบูรณ์มาให้แก่คุณและมันคือความสมบูรณ์ที่แท้จริงในชีวิตของมนุษย์เราเอเมนดังนั้นผมแนะนำคุณให้อธิษฐานกับพระเจ้าว่าโอ้ลูกจะฝึกที่จะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้ารู้จักพระประสงค์ของพระเจ้าใครอยากได้รับพระพรใครอยากได้รับพระพรใครอยากให้พระเจ้าอวยพรชีวิตจริงๆผมขอสองมือเลยอะพวกละโมบอะเอามาแล้วเราละโมบพระพรดีกว่าสองมือเลยเอเมนเราอยากได้พระพรถ้าคุณอยากได้พระพรจงเป็นคนตั้งใจรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์นั้นคุณจะเป็นคนขอพระพรพระเจ้าจะอวยพรคุณเพราะพระเจ้าตั้งใจสร้างคุณมาเพื่อจะอวยพรคุณอาเมนแต่คุณต้องทำตามพระประสงค์ของพระองค์ฮาเลลูยาใครอยากได้รับพระพรยกมือขึ้นยืนขึ้นยกมือไว้ยืนยืนยกมือไว้ด้วยชูมือสองข้างเลยชูมือสองข้างเลยบอกกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าลูกขอยอมจำนนพูดตามผมทุกคนเลยนะคิดจากธานภูกับพงันด้วยลูกขอยอมจำนนต่อน้ำพระทัยต่อพระประสงค์ของพระองค์วันนี้ลูกขอยอมรับว่าพระประสงค์หรือน้ำพระทัยของพระองค์เป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมแก่ชีวิตของลูกแก่การดำเนินชีวิตของลูกเป็นสิ่งที่ยอมรับได้เป็นสิ่งที่ดีรอดเป็นสิ่งที่ดีเลิศควรค่าแก่การยึดไว้ตลอดชั่วชีวิตและเป็นความสมบูรณ์พระประสงค์ของพระองค์เป็นสิ่งที่ลูกจะแสวงหาและยอมรับเอาเข้ามาฝังแน่นในชีวิตนับจากนี้ลูกขอกล่าวคำอธิษฐานต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์เจ้าลูกตั้งใจว่าจะเริ่มจากการเฝ้าเดี่ยวให้ครบ7วันฝึกนิสัยไม่ใช่อ่านเท่านั้นแต่ลูกจะใคร่ครวญทบทวนและบันทึกเอาไว้ที่จะกระทำตามขอพระเจ้าเสริมกำลังเรี่ยวแรงและลูกขอประกาศในนามพระเยซูขจัดความเกียจคร้านเหตุผลนานาประการที่เป็นศัตรูต่อพระเจ้าขอสั่งในนามพระเยซูพ่ายแพ้ไปชัยชนะจากฤทธิ์โลหิตของพระเยซูจากการฟื้นคืนพระชนของพระองค์เจ้าโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณที่ดำรงอยู่ในลูกให้ลูกกระทำดังความตั้งใจที่ลูกได้รับรู้ความจริงจากพระองค์นี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าให้ลูกกระทำสำเร็จด้วยและลูกตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะกระทำให้สำเร็จในการเฝ้าเดี่ยวครบ7วันและลูกจะพัฒนามากขึ้นไปมากขึ้นไปอาเมนเราจะรู้ว่าอะไรดีอะไรดียอดเยี่ยมเอเมนในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอเมนตบมือให้กับตัวเองหน่อยฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องหลับตาผมจะขออวยพรท่านแต่สำหรับพี่น้องหลับตาสักครู่สำหรับพี่น้องที่วันนี้มาเป็นครั้งแรกแล้วก็ยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าผมขอบอกว่าพระเยซูรักคุณคุณมีชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงได้คุณมีชีวิตที่มีรสชาติที่ดียอดเยี่ยมกว่านี้อีกคุณมีชีวิตที่สามารถชนะในสิ่งที่คุณพ่ายแพ้นั้นได้ด้วยการยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เจ้าตายบนไม้กางเขนเพื่อมาเพื่อช่วยคุณมาเพื่อจะแบกรับความบาปผิดโทษทันของคุณคุณช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่พระองค์พร้อมจะช่วยคุณพระองค์จะแก้ไขชีวิตของคุณเพื่อคุณจะใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ได้อย่างเป็นผู้มีชัยชนะในทุกรอบด้านโอกาสของคุณที่จะได้ต้อนรับพระเยซูมาถึงคุณแล้วถ้าคุณอยากจะเห็นสิ่งนี้เห็นความจริงของพระเจ้าผู้ดำรงชีวิตอยู่นะครับที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณ
โดยการที่คุณมั่นใจว่าใช่ผมมีบาปฉันมีบาปใช่ฉันอยากได้รับการแก้ไขขอพระเยซูช่วยฉันด้วยเพราะฉันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหตุผลที่พึ่งพระองค์ก็เพราะว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหตุผลที่ทำไม่ได้นี่แหละจึงมาหาพระเยซูพี่น้องไม่ต้องรอให้คุณทำได้แล้วมาหาพระเยซูคุณจะไม่ได้มีวันได้เจอพระองค์เลยแต่เพราะคุณทำไม่ได้นี่แหละเพราะคุณรู้สึกมันไม่ดีนี่แหละเพราะคุณรู้สึกมันแย่นี่แหละชีวิตที่อยากได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโอกาสของคุณมาถึงพระเยซูอยู่ที่นี่ที่อยากจะช่วยคุณผมอยากจะให้เห็นมือของคุณในการต้อนรับพระเยซูมีใครไหมครับที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูพร้อมที่จะเข้าไปสถิตอยู่ในชีวิตของคุณและก็ช่วยคุณในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขมีไหมครับที่ใครต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนโอกาสของคุณมาถึงแล้วเป็นความรักที่พระเจ้าพร้อมจะกอบกู้ชีวิตของคุณข้าแต่พระบิดาเจ้าอวยพรทุกคนในเช้าวันใหม่นี้ในวันนี้วันแห่งความชื่นบานใจข้าพระองค์เชื่อว่าทุกคนจะมีการนำวิญญาณข้าพระองค์เชื่อว่าผู้คนจะมีหัวใจอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์เจ้าเพิ่มขึ้นอีกมากขึ้นอีกเราจะเห็นทุกวันที่ทุกอาทิตย์ทุกกลุ่มกลางสัปดาห์จะมีคนใหม่เข้ามาแล้วก็รู้จักกับพระองค์เจ้าต้อนรับพระองค์เจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยทุกคนให้กระทำการนี้ให้มั่นใจเมื่อเรายอมทำตามน้ำพระทัยพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าก็จะอวยพรเราอยู่แล้วขออธิษฐานอวยพรทุกคนเจ้าให้เข้าใจแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีและได้รับกำลังเร็วแรงจากพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าพรพี่น้องนะครับฮาเลลูยาเอเมนขอพระเจ้าพรครับผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้นะนำคนเข้ามาทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะครับเอเมนเราจะเห็นคนรับเชื่อในทุกๆอาทิตย์ต่อจากนี้ไป